สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนกับผมปืน TH คลิปนี้แนะนำโปรโมชั่นอีกเช่นเคยกล่องล้ำค่าโอนิชิมะแห่งชัยชนะอยู่ที่ F11 นะครับซื้อแล้วไม่ได้แต้ม VIP นะกติกาคือเปิดครั้งละ10,000ไดมอนด์คือเปิดครั้งละ100 บาทจะสุ่ม1ประเภทตามด้านล่างเนี่ยตามนี้เลยถ้าเป็นลูกแก้วพวกนี้ก็ได้2ลูกครับถ้าเป็นกลุ่มของมนก็ได้3วิญญาณได้10อันนี้คือไอของพวกนี้เปิดปุ๊บจะอยู่ในกระเป๋านี้หมดเลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณได้ชิ้นนี้หรือชิ้นนี้ไอชิ้นนี้จะมีแพ็กเกจอย่างนี้เลยแพ็กเกจชุดโอนิชิมะกับปีกชัยชนะถ้าเป็นพวกนี้เนี่ยมันจะอยู่ในกล่องพวกนี้ในกล่องตัวนี้เอาไว้ให้คุณส่งของขวัญได้นะครับคือคุณอาจจะเปิดได้มาแล้วก็คุณไปให้เพื่อนอะไรประมาณนี้นะโดยประมาณของจะไม่หลุดไปจากนี้มีแค่นี้แหละซึ่งถ้าเกิดได้2ชิ้นมาก็โอเคจะชิ้นละ10,000มันถือว่าถูกนะครับหมื่นหรือ10,000นะครับได้คิดตามยาฮอร์โมนก็โอเคอันนี้ก็พอได้นะครับที่เหลือก็แล้วแต่ชอบนะครับเปิดให้ดูกี่กล่องดีอ่ะดูเซตก่อนโอริชิมะในความเห็นผมนะผู้ชายใส่เท่ดีนะผู้หญิงใส่บังลูกตาไปหน่อยนะครับส่วนปีชัยชนะเป็นแบบนี้นะครับใครเล็งไว้ก็มาลองดูเดี๋ยวผมลองให้สักเท่าไหร่ดี20กล่องไหมมาลุยเริ่มกล่องที่1นะครับแป๊บหนึ่งจบไปก่อนกล่องที่1โป๊ะคิดตามอย่างของมุนก็ได้อยู่นะกล่องที่2คิตตันอีกแล้วนะครับกล่องที่3ยันผนึกเคลียร์ด้วยนะนะครับเคลียร์เดี๋ยวนะครับแล้วก็4ลูกแก้วดาวเสา5จิตตัน6ถ้าผมนับไม่ผิดนะ7ผมไล่หาแฟนนี่แหละ8ได้ปีกละ9 10 1112 13 14 15เหนียวอ่ะ16 7 8 19 20เอ้ยออกยากกันครับออกยากนะออกยากผมได้อะไรบ้างเนี่ยได้พวกนี้มาแต่ได้คริสตัลมาเยอะนะครับได้คริสตัลมาเยอะมากเราได้ลูกแก้วมาพอสมควรส่วนของใหญ่มีอันเดียวนะครับก็คือรับได้เลยเดี๋ยวค่อยดูทีอีกสัก5ไหมมาสัก5มาทีนี้1 2 3 4 5โอเคยอมละนะครับยอมละไม่ได้จริงๆแหละเปิดมากกว่านี้เดี๋ยวหมดตัวแข็งมากนะครับทำให้ดูแล้วใครอยากเสี่ยงใครอยากลองเชิญส่วนผมพอละนะครับไม่เอาแล้วไม่ได้แต้มหงมุนด้วยไม่รู้จะไฟไปทำไมนะครับ อ้าวโอเคขอบคุณที่ตามรับชมกันนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณมากครับสวัสดีครับ